ดีคุณผู้ชมท่านนะวันนี้เราก็จะมาสอนทำนะฮะวิธีการทำให้วิลเลจเจอร์ขายของถูกแบบถูกโคตรถูกชิบหายไว้ว่าถูกแบบถูกนะฮะซึ่งก็อันนี้เป็นอัปเดต 1.14.4 นะคุณจะไม่สามารถล็อกได้นะฮะว่าของมันจะขายถูกเนี่ยของอะไรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามคุณจะสามารถทำให้มันขายถูกด้วยราคา1 Emerald ได้เลยนะซึ่งก็ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะฮะเรามาดูเลยนะฮะซึ่งหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะฮะว่าในส่วนของวิลเลจเจอร์เนี่ยถ้าเกิดเราทำการรักษามันให้พ้นจากสถานะซอมบี้เนี่ยนะฮะมันจะแอพพิเชตเราหรือว่ามันจะพึงพอใจตัวเราแล้วมันจะขายของให้เราโคตรถูกนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มสร้างสถานที่โดยการเราจะสร้างห้องขังขึ้นมา1ห้องนะฮะแล้วก็ให้มีขนาดพอได้นะฮะแบบพอดูได้ไม่ได้เล็กไปขนาดนั้นกำแพงสูง3บล็อกนะฮะเพื่อไม่ให้มันกระโดดมาได้นะถึงแม้จะมีบล็อกอาชีพอยู่ก็ตามวางวิลเลจเจอร์ลงไปฮะแล้วก็วางบล็อกอาชีพที่เราต้องการฮะมาเราได้อย่างงี้ใช่มั้ยฮะโอ้โหไอตัวนี้คือขายสมุดเมนดิ้งราคาที่ดีในการที่จะขายสมุดเมนดิ้งอันนี้คือโชคดีมากเลยนะที่วางตัวแรกได้เมนดิ้งเลยเนี่ยเออผมจะยกตัวอย่างนะฮะด้วยการขายของเป็นนั่นแหละซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะห้ามลืมในขายขั้นตอนนี้ฮะต้องแลกของกับมันก่อนนะฮะ1นะเพื่อให้มันจําได้นะฮะว่าเราเนี่ยมีความมันมีความสัมพันธ์กับเราเราเคยซื้อของมา1ครั้งนะหลังจากนั้นเราจะทำการปิดไม่เราไม่ปิดนะฮะเราจะทำให้มันแบบพ้นกระแสอาทิตย์นะฮะแล้วเราก็เสกซอมบี้ไป1ตัวฮะแล้วก็หวังว่าซอมบี้ตัวนี้จะไม่ฆ่าวิลเลจเจอร์นะแต่หวังว่ามันจะเปลี่ยนวิลเลจเจอร์เป็นซอมบี้นะเออเปลี่ยนซอมบี้นะฮะขั้นตอนต่อไปฮะใช้ขวานฆ่าซอมบี้ฮะทำไมต้องใช้ขวานฮะเพราะว่าถ้าใช้ดาบเดี๋ยวมันจะสเปชไปโดนตัววิลเลจเจอร์นะหลังจากนั้นทำการรักษาวิลเลจเจอร์ฮะโดยการปาวิกเนสเลยก็ได้ฮะวิกเนส1สั้นที่สุดก็ได้ฮะปาวิกเนสลงไปแล้วก็เอาแอปเปิลทองให้เขากินนะฮะเราก็รอสักแป๊บนึงนะฮะเราทำการเร่งเวลาคลิปแล้วกันนะฮะโอเคฮะเรียบร้อยฮะวิลเลจเจอร์ของเราได้ทำการกลับมาอยู่ในสถานะอันนี้เรียบร้อยนะฮะคราวนี้ฮะคุณดูเขาขายเมนดิ้งเท่าไหร่เอเมอรัลด์1ฮะคือคุณดูนะนี่นะ1เอเมอรัลด์ได้เมนดิ้งว้าวเจ๋งมากนะฮะแล้วเราก็สามารถแลกของกับ NPC คนนี้ได้นะจนเขาไปถึงเวลแม็กนะผมจะลองแลกของเขาดูนะฮะดูฮะเนมแท็กหาที่ไหนฮะเนมแท็กขาย13โอ้โหเนมแท็กเป็นของที่แรงมากนะฮะแล้วเราก็จะได้แบบเจ้าตัว NPC นะฮะแล้วเราก็จะตั้งช็อปเขาไว้ตรงนี้นะฮะเราก็ได้ร้านขายของวิลเลจเจอร์แล้วนะฮะเนี่ยฮะสวยไหมฮะโอ้โหขายของถูกมากฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนะฮะในอัปเดต 1.13 เนี่ยเจ้าตัวถ้าเกิดเราทำแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีบั๊กบางอย่างฮะที่ทำให้ราคาของเนี่ยมันไม่ถาวร นะเดี๋ยวมันก็จะกลับไปราคาเดิมนะอันนั้น 1.13 แต่ในเวอร์ชัน 1.14 เขาแก้บั๊กแล้วนะฮะดังนั้นราคานี้คือราคาถาวรฮะมันจะเป็นอย่างนี้ไปจนกว่า NPC ตัวนี้จะตายอ่ะโอ้โหแบบดีงามมากผมสามารถซื้อเมนดิ้งได้ในราคา1 Emerald คือถูกมากอ่ะ